เหลือใครอยู่บ้างส่วนกลางเอบีบีอ่ะเอบีไม่อยู่ครับนะมีแค่อาจูป่ะตรงนั้นสวัสดีครับเออน่าจะมีพี่จอนอยู่อ่ะพี่จอนยังไม่มาแต่พี่จอนอยู่ครับไอจูไอจูอ่ะไอโกแล้วจูอยู่โจ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 จูอยู่แต่คือผมบอกไปแล้วเว้ยว่าเงื่อนไขในการรับเข้าสภาคือถ้าเกิดว่ามึงไม่ฟังใช่ป่ะมึงมีพฤติกรรมอะไรแบบนั้นคือกูไม่รับเลยนะกูบอกไว้ก่อนไอจูมึงเป็นไงบ้างเนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะยื่นออกเหมือนกันครับนะมึงเหรอวันนี้แหละใช่ใช่อ๋อมึงออกเหมือนกันเหรอไม่ตอนแรกผมจะอยู่ใช่พี่รับแต่เจอวันนี้ก็เลยจะออกเจออะไรวะเรื่องไอสอนอนคือตอนแรกเนี่ยมันมีเรื่องที่ซาเวียเข้ามาปิดสอนอนใช่ไหมผมก็เพิ่งลงเครื่องมาแหมเลยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้ก็มีซาเวียคนหนึ่งเดินมาถามว่าเออแบบตำรวจมันทำแบบรุนแบบนี้ได้ด้วยหรอผมก็เลยงงก็เลยยืนรอเพื่อนยืนฟังเพื่อนคุยสักแป๊บนึงด้วยความสงสัยผมก็เลยไปถามซาเวียที่แลนเออมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็รายงานว่าเออเนี่ยตำรวจทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้แบบล้มอยู่ล็อกมือด้วยก็ลากค้างไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รับฟังมาแล้วผมก็กลับไปที่สอนอว่าถามเพื่อนว่าเออเฮ้ยซาเวียเขาฟีดแบ็กมาแบบนี้นะแบบทำแบบนี้จริงไหมอะไรเงี้ยถามเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนๆแบบหลายๆคนก็พูดว่าแบบพี่ไปคุยทำไมไปถามทำไมนู่นนี่นั่นเหมือนผมทำเกินหน้าที่อะไรเงี้ยครับนะเพราะว่าตอนนั้นผมมีผมคนเดียวมั้งที่นับเรื่องซาเวียอยู่หน้าสอนอเอ้าแค่นั้นเลยแล้วทำไมถามไม่ได้แล้วก็โดนต่อว่าแล้วใครต่อว่ามึงก็มีหลายคนครับนะแต่รู้สึกว่าแบบเออแบบแค่รับเรื่องมามันผิดมากขนาดนั้นเลยหรอผมเริ่มสงสัยเนี่ยแล้วมึงบอกไอ้แรปยังบอกไปครับไอ้แรปว่าไงพี่รับก็รอคุยกับคนที่พูดกับผมนั่นแหละแต่คือผมไม่ได้คิดอะไรนะผมเข้าใจว่าเออเขาเป็นคนรับหน้าที่เขาเป็นรับหน้าที่รับฟีดแบ็กอะผมเข้าใจเขาแต่ผมดันไปทำหน้าที่เขาตรงนั้นไงคือคำน้าในเหตุการณ์ของที่คนอื่นเขาพูดผมอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเขาจะหมายความว่าแบบอยากให้แบบเจ้าที่คุยกันก่อนรอพี่แล็บมาค่อยไปคุยทีเดียวนะครับความจะได้ไม่คาดเคลื่อนตรงนี้นั้นด้วยการเขาพูดหรือการให้การครับแต่พี่แค่ไปรับฟีดแบ็กมานะที่ยังไม่ได้ไปตัดสินอะไรถูกไหมพายุก็อยู่ในเหตุการณ์ที่พี่ไปถามที่แลนเหลืองถูกไหมพี่แค่ถามอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับแต่ว่าหนูก็มองว่าอยากนะครับจริงจังคุยกันก่อนจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าที่พี่อาจูทำก็ไม่ได้ผิดครับแค่ไปถามเขาว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับแล้วก็อธิบายการทำงานของเราไปครับแต่เราก็ยังไม่ได้ไปบอกเขาว่าจะอะไรยังไงครับแค่ไปฟังว่ามุมของเขามันเป็นยังไงแค่นั้นเองครับก็ไม่น่ามีปัญหานะจริงหนูมองว่ามันไม่ได้เป็นการว่าใครผิดใครถูกแค่เป็นการไม่เข้าใจกันก็แค่นั้นเองครับแต่คือมึงตัดสินใจจะออกแล้วใช่ไหมจูไม่อยากจะไปไหนเพราะมึงส่งว่าผมก็ไม่จะไปไหนแล้วนะเออคือเรื่องพวกนี้มันคุยกันได้เว้ยแต่มึงอยากจะคุยอยู่ป่ะล่ะครั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่มึงนะคุยได้ครับนะผมเจออะไรเรื่องเยอะแต่แค่ผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้มันแปลกไปตรงที่ว่าแบบผมก็ทำหน้าที่ของผมเพราะตรงนั้นมันเขายืนรอหน้าสนอครับนะก็ไม่มีใครรับเรื่องผมไม่เลือกที่จะรับให้แค่นั้นเองโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกประชุมแล้วกันหลังรีหกโมงโอเคครับนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะครับคือถึงบอกไงไอ้เหี้ยแล้วเรื่องสภามัลติเวิร์สอีกกูบอกไว้แล้วนะว่าเวลารับคนอ่ะต้องรับตามเงื่อนไขที่นี่ตามเงื่อนไขที่กูตั้งไว้ค่ะนะเออแล้วมันได้รับตามเงื่อนไขที่กูตั้งไว้ไหมล่ะนี่แหละคือประเด็นเพราะว่าเด็กๆมันต้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดอ่ะแล้วพวกแบบเฮ้ยมึงฟังไว้เลยนะไม่เมโลมึงรวมข้อมูลมาแล้วก็คนที่เซนซิทีฟเกินไปอ่ะกูบอกไปแล้วนะกูย้ำพวกมึงไม่รู้กี่รอบแล้วนะเซนซิทีฟเกินเป็นไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองเกินเป็นไม่ได้คือกูเลือกเดินทางสายกลางกูไม่ได้เลือกเดินทางสายความเชื่อมั่นในตัวเองมึงเข้าใจใช่ปะเข้าใจค่ะนะคือถ้าเกิดว่ามีลักษณะนิสัยอย่างเงี้ยออกเถอะจัดการให้เขาออกแล้วกันมึงดูดิถ้าดำเนินการแบบความเชื่อมั่นเต็มเลยเต็มระบบไม่ฟังใครไม่สนใครให้กูคิดกูเถียงกูนู่นกูนี่ไม่ได้ดูจุดมุมมองคนกลางนั่นหมายความว่ามึงเป็นคนกลางไม่ได้แน่นอนไอ้พร้อมเจ๊ลงไปทำคู่กับลิทาเลยโอเคไหมได้ครับแล้วก็เงื่อนไขเดียวเลยเงื่อนไขที่เจ๊กำลังจะลงไปอะความประพฤติคือเด็กของฝั่งเนี้ยคือเงื่อนไขแรกเลยให้เขาคิดใหม่นะเซ็นขึ้นมาใหม่เลยเมโลมึงลิทขึ้นมาเลยคณะเงื่อนไขทั้งหมด
เป็นของกูถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับในแนวทางของกูออกได้เลยมีความคิดเห็นส่วนตัวเอาไปเมาส์มอยหลังชงหลังฉากหรือเหี้ยอะไรก็ตามแต่ไล่ออกให้หมดเลยแล้วก็เมโลเน้นย้ำนะลักษณะของสภาวอซิตี้คือดำเนินการพวกมึงรับคนเข้ามามึงอย่าลืมจุดประสงค์แรกนะเว้ยรับคนเข้ามาเพื่อทำในสิ่งที่กูต้องการให้เป็นให้สมบูรณ์ไม่ใช่เข้ามาแล้วขัดแข้งขัดขาหรือมีปัญหาภายในหน่วยงานเอาออกให้หมดนะไม่มีข้อต่อรองนะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติใครจะมีปัญหาเฮ้ยเขาจะมาน้อยจงน้อยใจอะไรนี่คือเงื่อนไขแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมาไปจัดการแล้วก็เคลียร์ออกเลยโอเคนะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติที่นู่นจะไม่เหลือคนกูจะปรับรูปแบบการทำงานใหม่เลยสวัสดีครับโอเคนะรับทราบค่ะคุณนะเจ๊หลังรีมึงเข้าไปเลยมึงไปคู่กับลิทาซัพพอร์ตที่อะไรกูประสาทระแดกอะเนี่ยมึงให้กูซัพพอร์ตอะไรเลยกูต้องเคลียร์เรื่องตำรวจอีกมึงให้กูซัพพอร์ตอะไรเนี่ยอะภาษากูเสียเนี่ยไอ้เหี้ยตอนนี้ที่เหมือนห้องน้ำสักครู่ครับน้ำตากูจะไหลแล้วไอ้เหี้ยแรงใหม่ไฟแรงแรงใหม่ไฟแรงกูขอดูหน่อยละกันขอดูหน่อยละกันไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบแม่งผ่านไปอาทิตย์นึงแม่งยิงพับจียาวปล่อยเด็กรันอะกูจะคอยดูกูจะคอยดูอย่ากรุณาอย่าโปรโมทกรุณาอย่าโปรโมทกูไม่มีเวลาคีนมัลติเวิร์สนะกูบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเกิดว่าเป็นสภาที่มัลติเวิร์สแล้วดูอยู่ก็เฮ้ยต้องรับเงื่อนไขได้นะครับคือคุณเข้ามาเนี่ยทำงานเพื่อทำให้สิ่งที่ผมต้องการให้เป็นเนี่ยมันสมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้ตีกระเป๋า1 4เพราะฉะนั้นนี่แหละเงื่อนไขในการเข้าทำงานเลยส่วนอื่นๆผมไม่ได้สนใจนะคือคุณจะเล่นคุณจะอะไรคุณจะแบบผมก็ไม่เคยว่านะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีปัญหาที่กับเกี่ยวเรื่องความแบบมีความคิดส่วนตัวคิดว่าอย่างงู้นคิดว่าอย่างงี้คิดว่าอย่างงู้นคิดว่าอย่างงี้คือมันไม่ได้เป็นทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงฟังแล้วก็ทำแล้วก็เก็บฟีดแบคกลับมาแล้วหน้าที่แก้มันไม่ใช่หน้าที่คุณมันเป็นหน้าที่ผมเนาะผมไม่รู้หรอกว่าโครงสร้างตั้งแต่แรกมันมาเป็นไงอะแต่ปัญหามีมันไม่หยุดเลยหัวแก๊ง4คนหนีน้องออกมาเล่น PUBG ไอ้เหี้ยหัวแก๊งมีใครบ้างวะมีก๊อตมีบังมีก๊อตมีบังมีไอ้ก๊อปเอ้ยไอ้ก๊อปมันชื่อในเกมชื่ออะไรวะสวัสดีครับน้องก๊อปครับดําแล้วมีใครอีกคนนะมันมีแค่3ไม่ใช่เหรอครับกี่คน3คนป่ะ3คนครับ3คนครับสล็อตเรียงต่อจากนั้นเลยครับที่ไม่ใช่สล็อต4จุอะไรวะจุอะไรอีกวะไอ้เหี้ยจุๆๆๆอะไรไม่รู้มึงไปช่วยมันหน่อยไปเดี๋ยวเย็นเนี่ยรีเย็นเนี่ยมึงไม่ต้องเข้ามึงไปช่วยฝั่งนู้นก่อนไปที่นี่มีประชุมนะมาประชุมอะไรอ่ะกับแอดอลฟ่านนะประชุมโอ้วันนี้วันพุธนุ่นจะมีนุ่นพี่ประสบปัญหาน้องพี่เดี๋ยวนุ่นลองบอกพี่สิครับพี่ว่าเงื่อนไขแรกที่จะเข้ามาทำงานที่นี่คืออะไรทำตามที่พี่ต้องการเวรกรรมเอานุ่นบทพาราให้พี่หน่อยได้ไหมพาราแบบพี่พี่กำลังประสาทจะแดกอยู่พี่เอากี่เม็ดครับพี่เอากระปุกหนึ่งบดมาให้พี่เลยแล้วเดี๋ยวพี่ดมเข้าไปในจมูกเลยพี่ไม่แดกด้วยพี่ดมเข้าไปเลยน้าหืมใจเย็นครับพี่IVไหมIVคืออะไรIVก็คือการฉีดเข้าเส้นโอ้โหมึงจะทรงIVจะฉีดเข้าเส้นมึงยังไม่ได้ฉีดสาคูเลยน้า เดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเคลียร์ตำรวจเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพอเคลียร์ตำรวจเสร็จปุ๊บไปสภามันทีเวิร์สต่อเลยเดี๋ยวกูตามเข้าไปมึงไปไล่คีนก่อนเดี๋ยวกูมากูไปประชุมแป๊บนึงเฮ้ยคนดูผมอาจจะต้องไปประชุมแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะปิดเสียงก่อนได้ไหมคือกูจะปิดเสียงคุยก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกูจะต้องไปเคลียร์ตรงนู้นแต่ว่าต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วยตอนเคลียร์กับตำรวจแล้วก็สภาฝั่งนู้นอ่ะปิดเสียงก่อนแล้วกันเติมอ่ะนะเปล่ากูจะร้องไห้เนี่ยกูเหนื่อยภาษากูจะแดกไอ้เหี้ยฮัลโหลไอ้บีคุยเสร็จยังน้องบอสไอ้บอสฮัลโหลเฮ้ยเอ้าเหี้ยนั่นคุยเสร็จแล้วมั้งใช่ป่ะฮัลโหลยังไม่ได้สวัสดีครับยังไม่ได้คุยเหรออันนี้รอใครเหรอสวัสดีครับพี่รอวอดัปเปอร์ครับแล้วก็ให้มีกำลังตามคนอื่นอยู่ครับอ๋อจะได้แบบพูดทีเดียวครับพี่อ๋อยังไม่ถึงคิวกูใช่ไหมเดี๋ยวผมโปรก็ได้ครับไปส่วนแป๊บเดียวครับโอเคโอเคMicrophone muted. Sound muted. เอาหมดอะตอนนี้กูเอาหมดอะทุกงานอะเอาหมดอะไอ้เหี้ยกูเอาหมดอะลูกกูก็ทิ้งกูไอ้เหี้ยแปนก็ทิ้งกูไอ้หนมก็ทิ้งกูเหลือแต่ไอ้จู้อยู่คนเดียวอลิสก็ทิ้งกูไอ้เหี้ยริมตายควายเอ้ยซิงเมื่อก่อนจะมีเสียงไอ้หนมนะพ่อแล้วเสียงเงี้ยพ่อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยแปนก็ไม่มีแล้ว
ดูอยู่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะกูไม่เหลือเหี้ยแล้วซีรีอาจจะกลับมาเออดีซีรีหายไปเลยได้เวลาแล้วใครทำตรงเนี้ยฮะกูได้ให้ใครทำได้กูฉุนจริงนะคือหลังๆอ่ะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับคนเลยเว้ยเพราะว่างานกูประสาทจะแดกแล้วก็เลยให้น้องๆรับขึ้นมาแต่ว่าสงสัยมันลืมทิศทางหมดแล้วมั้งน่าจะลืมทิศทางหมดแล้วแหละเนาะเพราะเงื่อนไขในการเข้าสภาอันแรกเลยก็คือหน้าที่หลักๆของพวกคุณเลยก็คือทำสิ่งที่กูต้องการจะให้เกิดขึ้นให้มันเป็นจริงเป็นแขนเป็นขาช่วยๆกันอะมีใครพอมีข้อมูลไหมซึ่งสภาเนี่ยกูเครียดแล้วจริงนะมันไม่ใช่ทิศทางที่กูทำตั้งแต่แรกด้วยดิกูจะไปเปลี่ยนมันก็เข้าใจน้องมันนะเนาะน้องก็อยู่แบบไหนมาจะมาเปลี่ยนเขามันคงเป็นไปไม่ได้ขอบคุณรีซับด้วยที่สี่จ้าจี้มีอะไรบอกกูได้น้องเข้าใจปะเนี่ยขอบคุณรีซับด้วยที่สองทีมขอบคุณมากๆเลยน้องชายจะว่าตายแล้วไอ้น้องพี่อะตอนนี้อายุคนดูกูอาจจะสั้นลงไปเรื่อยๆเว้ยไอสัตว์ไหนไหนไอเฮียก๊อปไอเฮียก๊อปมันก็เอาไอบังไปนี่ละไหนไหนก๊อปมันก็เอาไอบังไปทำไปนี่ละได้มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วไอสัตว์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแม่งเจอผบ4วันลาไอสัตว์ตัวนี้ผมแย่ไม่ได้กดซับโอเคเดี๋ยวแม่งเจอผบ4วันลาไอเหี้ยแล้วปล่อยดูไว้ให้เป็นยุคหลงไหลมึงคิดว่าไงลงตัวที่สุดยุคหมดยุคผบละเอ้ยหมดยุคเฉินข้าวหนานละยุคผบ4วันลากลับมาแล้วก็เออเนี่ยดูไว้ยุคหลงไหลโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาเป็นไงจริงป่ะล่ะเออเดี๋ยวกูโทรไปหามันดีว่ะกูโทรไปหาไอ้ผบ4วันลาก่อนมันตื่นยังเหอะไอ้เหี้ยโถเอ้ยคืออย่างงี้คือไอ้ดำมันไอ้ดำมันดึงไอ้บังไปแล้วใช่ไหมแล้วอย่างงี้คือมันก็หมดยุคของพวกมึงแล้วว่ะมึงสนใจมาเป็นผบ4วันลามั้ยล่ะมีไอ้หลงถ้าพี่หลงกับตอรอแก๊งแตกแน่ๆไม่ใช่อ่ะไม่มีทางมึงเชื่อกูเนี่ยกูดิวสดเลยนะดิวสดต่อหน้าพวกมึงเลยผบ4วันลากูกําลังกลับมามึงคิดว่าไงตำรวจอะพี่เออเป็นไงกูดีลเลยเพราะมันไม่มีคนดูไอ้ดูไอ้พี่ทั้งนั้นอ๋ออ่ะพวกมึงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่ว่าพวกไม่ดูไหวพวกคนเดียวดูไหวเฮ้ยแสดงว่าก็มีความคิดใช่ไหมล่ะไม่ติดหรอกพี่ถ้ามันจำอะเฮ้ยอ่ะมึงไปเคลียร์กับมันเองนะตอนมันขึ้นสตรีมนะโอเคแบงค์ประมาณนี้ขอบคุณมากเฮ้ยมาประชุมนะเว้ยประชุมเออโอเคมึงไปเคลียร์กับมันเองนะไอ้สัตว์กูบอกแล้วนะมันบอกมันไม่ติดนะแล้วพวกมึงอะติดหรือเปล่า